ฟ้าหมายนักมวยเด็กเตรียมบวชหน้าไฟให้เพชรมงคลคู่ชกที่เสียชีวิตจากเลือดข้างในสมองคาสังเวียนเผยข้องใจการทำงานของผู้ตัดสินชี้ควรเช็คอาการน้องเล็กให้ดีกว่านี้ระบุเสียใจต่อการจากไปของน้องมากจากกรณีเพชรมงคลสวิไลทองหรือน้องเล็กอายุ13ปีนักมวยเด็กต้องสังเวยชีวิตคาสังเวียนสาเหตุจากเลือดข้างในสมองหลังขึ้นชกกับฟ้าหมายวอสุดประเสริฐพุทธลูกร่มเกล้าและแพ้น็อกในยกที่3เพราะโดนต่อยรัวระวงกลางอากาศโดยพบว่าน้องเล็กหมดสติคาเวทีก่อนจะถูกหามส่งโรงพยาบาลบางจากพระประแดงโดยพบว่าศีรษะของเด็กได้รับแรงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจึงถูกนำตัวส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาฟ้าหมายความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 11:00 นวันที่15พฤศจิกายนที่วัดใหม่บางปรากฏตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์ในนิติกรคอสนวนนามสกุลอายุ15ปีหรือฟ้าหมายวอสุดประเสริฐคู่ชกของเพชรมงคลสวิไลทองหรือน้องเล็กอายุ13ปีได้ทำการโกนผมเพื่อเตรียมตัวบวชหน้าไฟให้กับน้องเล็กก่อนที่จะมีการชาปนกิจในวันนี้เวลา 17:00 นนายนิติกรกล่าวว่าตนเริ่มต้นชกมวยตั้งแต่อายุ8ขวบโดยเมื่อ4ปีก่อนตนเคยขึ้นชกมวยกับน้องเล็กมาแล้วซึ่งตนเป็นฝ่ายแพ้ก่อนจะได้กลับมาชกกันในครั้งล่าสุดซึ่งตนติดใจในการทำงานของผู้ตัดสินในคู่ของตนเพราะเมื่อชกกันมาถึงในยกที่3น้องเล็กโดนข่าวของตนไปที่ศีรษะจังหวะนั้นน้องเล็กมีอาการมึนๆเล็กน้อยซึ่งผู้ตัดสินควรจะเช็คอาการของน้องเล็กให้ดีกว่านี้แม้ว่าน้องเล็กจะมีใจสู้ก็ตามจนมาถึงจังหวะที่ตนน็อกน้องเล็กทางผู้ตัดสินก็ไม่สามารถช้อนคอน้องได้ทัน